Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2022ในซีรีส์ชีวิตที่พร้อมด้วยความยินดีอันสดใหม่วันที่1ความทรหดอดทนอันน่ายินดีและมีความหวังในกระบวนการตีเหล็กนั้นช่างตีเหล็กจะนำเหล็กเข้าไปในเตาไฟที่ร้อนระอุเมื่อแท่งเหล็กร้อนจนเป็นสีแดงสว่างเขาจะใช้ครีมคีบมันออกมาแล้วตีด้วยค้อนซ้ำไปซ้ำมาก่อนจะนำเหล็กนั้นกลับเข้าไปเตาเผารอจนร้อนเป็นสีแดงคีบออกมาเพื่อทุบด้วยค้อนทำเช่นนี้ซ้ำๆสลับไปมาในเตาไฟทุบด้วยค้อนในเตาไฟแล้วทุบด้วยค้อนช่างตีเหล็กทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่เขาภูมิใจจากก้อนเหล็กที่ไร้รูปบัดนี้กลายเป็นผลงานที่มีคุณค่าและจะถูกนำไปใช้งานต่อไม่รู้จบนี่คือภาพที่แสดงให้เราเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทรงทำสิ่งใดกับเราบ้างพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูได้อย่างไรเหมือนที่ยากอบได้บอกเราในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึง4ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยยากอบเขียนจดหมายฝากนี้ไปถึงบรรดาคริสเตียนที่กำลังเผชิญความยากลำบากท่านบอกให้เรามองว่าการทดลองต่างๆนั้นเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะเหมือนกับภาพของช่างตีเหล็กไฟที่ร้อนระอุนั้นเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสร้างความทรหดอดทนในชีวิตของเราในโรมบทที่12ข้อที่12จงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าทรหดอดทนเมื่อได้ยินคำนี้เราอาจคิดถึงภาพของคนที่ไม่ย่อท้อแม้หนทางข้างหน้าจะยากลำบากหรือคนที่มีความมุ่งมั่นจะทำตามเป้าหมายของตนให้สำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองตัวอย่างแสดงให้เราเห็นภาพของความทรหดอดทนก็จริงแต่ในภาษากรีกต้นฉบับคำว่าทรหดอดทนในยากอบบทที่1ข้อที่3นั้นหมายถึงการอดทนที่น่ายินดีและมีความหวังมั่นคงสม่ำเสมอการมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นเรื่องน่าชื่นชมก็จริงแต่การทำสิ่งนั้นต่อไปด้วยความยินดีและมีความหวังเสมอนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งกว่าแม้วันนี้เรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้ไฟของศัตรูจะร้อนแผดเผาเพียงใดแต่เรายังเชื่อและวางใจได้ว่าพระผู้ช่วยของเราทรงรักและกอดเราไว้แน่นในพระหัตถ์ของพระองค์เสมอพระเจ้าจะทรงสัตย์ซื่อในการงานที่ทรงริเริ่มไว้ในชีวิตของเราและจะทรงช่วยสำแดงความทรหดอดทนอันน่ายินดีและมีความหวังในเราจนถึงที่สุดในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้ยากอบจึงย้ำเตือนเราถึงเหตุผลของความยินดียิ่งในความทุกข์ยากลำบากเรายินดีได้เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเราและทรงอยู่ข้างเราดังนั้นจงชื่นชมยินดีและมีความหวังเพราะพระองค์กำลังทรงสร้างเราให้งดงามใน1เทสาโลนิกาบทที่2ข้อที่13ถึงข้อที่14เราขอบคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อพี่น้องทั้งหลายท่านปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพวกพ้องของตนเหมือนที่คนเหล่านั้นได้รับจากชาวยิวด้วยกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้จงชื่นชมยินดีและมีความหวังเพราะพระองค์กำลังทรงสร้างเราให้งดงามการทดลองทดสอบใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ขอพระเจ้าให้เรามีความทรหดอดทน
ผ่านสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้ด้วยหัวใจชื่นชมยินดีและมีความหวังให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมแผนการอันดีแก่ชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้ทุกเหตุการณ์เพื่อให้เราได้เติบโตขอทรงช่วยเราให้ได้วางใจในพระองค์วางใจในการทรงนำของพระองค์แม้ในเวลาที่ยากลำบากขอทรงชูใจของเราขึ้นให้มีความยินดีและมีความหวังอยู่เสมอขออย่าให้เราลืมว่าพระองค์ทรงสถิตกับเราเสมอเราขอเป็นเหล็กที่ยอมให้พระองค์ตีขึ้นรูปเป็นภาชนะที่ใช้ได้ในสายพระเนตรของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ